สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามกับการเปรียบเทียบในเรื่องของกล้อง Samsung Galaxy A54 และ Vivo V27 ทั้ง2ตัวรองรับ 5G ทั้งคู่ครับ Samsung Galaxy A54 ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวโดยกล้องหลังตัวหลักของเขา50ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 1.8 มี OIS กันสั่นมาให้นะครับแล้วก็ Ultra Wide 12ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลสำหรับมาโครครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหน้าของเขา32ล้านพิกเซลครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือตัวที่เป็น Vivo V27 5G ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันนะฮะ50ล้านพิกเซล F1.9 Ultra Wide 8ล้านพิกเซลนะครับมาโคร2ล้านพิกเซลและเซลฟี่หรือว่ากล้องหน้าอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับทั้ง2ตัวนี้นะกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ 4K ได้ทั้งคู่ครับวันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าผมจะไม่บอกว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับจะให้คุณผู้ชมเนี่ยตัดสินและช่วยกันคอมเมนต์เพื่อเป็นทางเลือกให้คนที่กำลังหามือถือในราคาประมาณ10,000กลางหรือ15,000นะครับความคุ้มค่าเรื่องของแถมผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูได้ในคลิปพรีวิวของผมนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของกล้องกันนะครับผมไม่มีการตัดแต่งรูปแต่อย่างใดนะครับดูกันแบบสดๆชิลๆไปถือว่าเพลินๆที่เขาใหญ่แล้วกันนะครับสำหรับภาพแรก V27 ใน Ultra Wide ครับนี่เรามาดู A54 Ultra Wide กันบ้างนะครับเราขอมาที่มุมมองปกติสำหรับ V27 นะฮะแล้วก็ปรับไปเป็น A54 นะครับอาจจะมีแบบลายน้ำให้เห็นเล็กๆมาดูกล้องหน้ากันบ้างเซลฟี่นะนิดนึงนะฮะ V27 นะครับและนี่ก็เป็น A54 นะครับสำหรับการเซลฟี่นะฮะวันนี้น้องมัมก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าเอาโทรศัพท์มาทำให้ดูได้เห็นภาพกันตัดสินใจกันได้ถนัดละกันนะครับมาดูวิวสวยๆกันบ้าง นะครับที่ 1X นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดู A54 กันบ้างครับสีนะครับสกินโทนมันแตกต่างกันอยู่นะก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปยังไม่บอกดีกว่าว่ามันอะไรดีกว่าไม่ดีกว่าแต่คอมเมนต์มาเหอะว่าเฮ้ยคุณชอบอันไหนมากกว่ากันเผื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับผมลองซูมดูนะครับนี่ A54 ซูมดูครับนี่ซูมสุดเท่าที่สุดได้นะฮะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของกล้องหลังบ้างถ่ายบุคคลนะฮะเอาไป2รูปติดๆนะพอดีผมไม่ได้ทำโบเก้นะครับA54 ลองดูโบเก้กันบ้างนะครับจริงๆโบเก้ของ A54 นี่ก็มีหลากหลายสไตล์มากๆเลยทีเดียวครับมาดูวิดีโอกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมลองถ่ายนะครับ 4K ที่30เฟรมเรททั้งคู่นะครับตัว Vivo V27 5G ตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้ที่60เฟรมเรทเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว A54 จะยังไม่สามารถถ่ายที่เป็น60เฟรมเรทได้นะครับถ้าเราใส่เลนส์ 4K แบบนี้นะครับก็จะไม่สามารถใส่กันสั่นได้ด้วยแต่ผมจะลองเดินให้ดูนะครับจะได้ดูว่าถ้าเกิดเราถ่าย 4K นะครับฟีลลิ่งมันจะประมาณไหนนะครับนี่ครับสำหรับการถ่ายวิดีโอมุมกว้างนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้สูงสุดนะครับสำหรับตัว Vivo V27 นะครับจะสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือที่ Full HD นะครับตอนนี้ผมถ่าย Full HD 30อยู่เท่ากันทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าเราถ่ายจากตัวที่เป็นตัว A54 นะครับเราสามารถที่จะถ่ายเป็นวิดีโอมุมกว้างที่ 4K ได้ด้วยครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือวิดีโอในมุมกว้างที่ Full HD 30ทั้งคู่นั่นเองครับThank you.
สำหรับมือถือ2ตัวนี้ในราคาหมื่นกลางนะครับเท่าที่ดูในคอมเมนต์นะครับหลักๆ A54 เนี่ยได้เปรียบมากๆในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Vivo ก็คือในเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเอามาให้ครบจริงๆนะครับแต่ว่าก็จะมาเรียกว่าลำโพงอาจจะมีมาแค่ตัวเดียวอาจจะเป็นข้อจำกัดนึงนะครับก็ลองเปรียบเทียบและแนะนำเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคอมเมนต์นี้แล้วกันครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ